ขวามีตัวโอ้ใช้ดันเราล่อมันออกฝั่งนั้นดาดาพี่โผล่มาตายตายวิตายตายให้คนเห็นว่าเราทำคลิปยิงปกติเจอเลยพี่น้องที่มองมาเห็นแต่กระบองเพชรเอ้ยผมเจอไหมกระบองโอ้โหปืนไม่มีเลยปืนหิวแตกไหมยิงขนาดนั้นแล้วแตกไหมอยากได้ยินเสียงคำว่าพูดว่าแตกหนึ่งมันแตกมันไม่เห็นตายเลยเอ้ยผมเจอแล้วหลังตู้พี่ฮัลโหลจัดไปเฮ้ยขวามีตัวดาวติดพิษเฮ้ยมันก็ขับรถหนีเอาหมดตีเหรอพี่อ้าวหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอของง่ายจังโอ้เฮ้ยไม่รู้จักคำว่าเจ็บหรือตายบ้างหรอวะไอ้พวกนั้นน่ะเฮ้ยพี่หลังเฮ้ยผมโดนหลังสวยดาวแล้วยิงดาวละขวาออกชุดได้ป่ะชุดได้ผมช่วยก่อนดึงให้เฉยเลยได้เดี๋ยวจะโผล่ไปหัวแตกโอ้ใช้ดาวเราล่อมันออกฝั่งนั้นดาวพี่แตกเดี๋ยวโดนหลังหรอกับแตกเฮ้ยผมเจอแล้วมันลงไปข้างล่างแล้วทิศเอ๊ะข้างหน้าผมเฮ้ยแป๊บนึงนะคนดูกำลังบวกอยู่นะพี่หน้ารถตู้เข้าหัวพี่เข้าหัวตายใช่ปะพี่เพื่อนมันมาฮัลโหลอยู่หน้าผมมาโลดโผล่มาตายยาฮูโอ้สไนผมเอาช้าแล้วนะว่าแต่คนนั้นเอากระสุนสไนไม่ให้ผมหรือเปล่าเนี่ยโอ้พี่เก็บกระสุนสไนหมดแล้วอีตัวพี่หอคอย VS เหรอโอ้มันคือยิงเจ็บแท้เข้าหัวพี่ดาวตัวนึงนะดาวตัวนึงสไนเข้าหัวเออตรงนี้มีตัวนึงให้ช่วยป่ะไอ้ข้างใต้มีอีกฮัลโหลไม่ใช่ตัวเดียวเฮ้ยสวยโอ้โหทับฟอร์มจัดชาร์จได้นะพี่ดาวพี่ข้างบนดาวตัวไว้ใจได้เลยทอมสันชาร์จเนี่ยมันเอาอะไรมายิงผมกับ VS ต่อโคตรแรงเลยเจ๋งมากเฮ้ยพี่ฮัลโหลมีคนโดนครับเฮ้ยมาเล่นผมแรงว่ะบางทีอะแหละครับเนี่ยข้างบนป่ะพี่แต่มันเป็นปืนปกติอ่ะเอ้ย VSS ดิว้ายหมอหัวแตกหมอป้อมไหนอ่ะพี่ดึงได้หัวแตกเม็ดเดียวป้อมไหนพี่บนลงรถแต่รถข้างบนแหละนะพี่ใช่หมอผมหัวแตกครับหมอ NVD เข้าหัวโอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับหูฟังแฟนเทคอีกแล้วนะครับต้องขอบคุณแฟนเทคด้วยนะครับแม่ที่เรียกว่าส่งหูฟังมาให้รีวิวอีกแล้วนะครับก็ตัวรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นทางด้านของ HG11 Pro นะครับก็คือเป็นรุ่นกัปตัน 7.1 นะครับก็คือ 7.1 หมายถึงอะไรนะทุกคน 7.1 ก็คือเป็นระบบเรียกว่าเสียงที่ชัดขึ้นนะครับก็คือเนี่ยตัวที่ผมฟังที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือมี 7.1 นะครับแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็มี 7.1 เช่นเดียวกันนะครับก็แน่นอนนะครับว่าระบบตอนนี้ก็คือผมชอบรุ่นนี้คือตรงไหนว่าทุกคนพิเศษคือตรงนี้ครับทุกคนดูนะฮะตอนนี้คือเป็นระบบสั่นไว้ทุกคนก็คือจะทำให้ได้รับความได้ยินเสียงเนี่ยเรียกว่ามีอรรถรสในการฟังเสียงค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับเหมาะสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะแล้วก็ดูหนังฟังเพลงเรียกว่าแบบได้ยินเสียงแบบคือแบบเพิ่มความอรรถรสนะครับแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันในกล่องดีกว่านะครับก็คือภายนอกก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับครับหลังจากที่เราแกะกล่องไปที่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตัวภายนอกเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับหลังจากที่เราเสียบไฟเรียบร้อยนะครับนี่นะก็คือแต่ตอนแรกผมแกะกล่องมาดีกว่าแล้วผมลองเสียบเลยนะครับก็แน่นอนว่าตรงนี้เห็นปะทุกคนเห็นไฟปะคือสวยมากแล้วไฟคือมันสลับกันเว้ยทุกคนแล้วคือจะบอกว่าอย่างที่2คือตรงนี้
จะมีคำว่าแฟนเทคนะครับแล้วก็คือจะบอกว่าตรงนี้นิ่มมากเลยทุกคนแล้วสามารถยืดได้ทุกคนเห็นปะเห็นเชฟที่โฟกัสปะเนี่ยอันนี้สามารถยืดได้เลยแล้วไปยืดแบบยืดได้เยอะมากก็คือแบบมันแบบดีมากแล้วตรงนี้คือผมชอบตรงอะไรปะคือมันมีความแบบแข็งแรงอ่ะคือแบบโคมันไม่หนักหัวนะครับแล้วคือจะบอกว่าบอดี้ของหูฟังเนี่ยขนาดใหญ่มากครับเป็นวงกลมนะคะแน่นอนว่าถ้าเราแบบหูใหญ่เนี่ยคือแบบมันพอดีคือมันนิ่มอ่ะผมชอบมากเลยดูดิคือกดแล้วนิ่มมากอ่ะนิ่มกว่าอันนี้อีกนะครับก็คืออันนี้นิ่มกว่านะครับแล้วคือดีไซน์สวยนะครับไมค์ก็จะมีไฟนะครับสำหรับแจ้งเตือนว่าเออแบบว่าเอ้ยมันแบบเสียไฟติดนะอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับสายหูฟังนะครับก็จะเป็นสายทางด้านของสายแบบเป็นสายปกตินะครับแล้วก็พันด้วยเป็นสายสีขาวนะครับแล้วก็พันด้วยมันจะพันด้วยพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกแบบลายมันแบบเป็นยางหรือเป็นพลาสติกอะไรผมไม่แน่ใจนะครับก็คือแบบคือมีความแข็งแรงมากทุกคนดูดิเห็นปะทุกคนครับแล้วฟังก์ชันที่คือของเขาคือสามารถลงฟังก์ชันได้นะครับก็คือสามารถไปโหลดแอปได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะทุกคนนี่ครับทีเด็ดของเขาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือทีเด็ดเขาก็คือเป็นหูฟังเรียกว่าระบบมีความเป็นเรียกว่ากัปตัน 7.1 ก็คือระบบเพิ่มความเสียงสั่นนะครับก็คือเอาไว้เล่นเกมแล้วก็เอาไว้ดูหนังฟังเพลงคือแบบมันเฟี้ยวมากเหมือนตัวที่ผมใช้อยู่อันนี้ก็ 7.1 เหมือนกันนะครับก็สำหรับอันนี้ก็เป็นวันตรงนี้แล้วกันนะครับเห็นไฟทุกคนเห็นไฟไหมไฟอาจจะไม่โฟกัสนะครับก็คือมันเป็นไฟสำหรับอันที่1คือไว้นะครับก็คือเป็นเรียกว่าเพิ่มเสียงลบเสียงแล้วก็ปิดไมค์นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน่าจะปิดแสงหรือเปล่าที่ผมไมน่าจะเป็นแสงนะครับก็คือปรับได้นะครับคือแบบเฟี้ยวผมชอบมากเลยอ่ะแล้วมีปิดไมค์ด้วยถ้าปิดไมค์นี่คืออ๋อไฟก็จะดับไปเลยนะครับก็คือประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี่โอเคครับเดี๋ยวเราลองรีวิวหลังจากที่เราลองโหลดแอปมาดีกว่าว่าสำหรับเจ้าเนี้ยพอเรามีแอปแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวลองฟังเสียงจากสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้ด้วยทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการเรียกว่าเสียบเรียกว่าสลับไมค์แล้วนะครับก็คือตอนนี้ผมใช้เจ้าเสียบหูฟังตัวนี้อยู่นะครับเป็นไงทุกคนเสียงที่เรียกว่ามันแตกต่างจากเมื่อกี้ไหมครับอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนไมค์นะครับแน่นอนว่าเจ้าหูฟังตัวนี้สามารถปรับได้นะครับเป็นทั้งนั้น60 HPR เป็น headset นะครับก็คือมันปรับได้ทั้ง headset แล้วก็อันนี้เป็นเสียงสำหรับ edit นะครับก็คือเป็นเดียวกับการปรับได้นะครับแล้วก็มิกเนี่ยทุกคนได้ฟังเสียงนี่คือเป็นมิกปกตินะครับผมจะลองลดมาเอาเฮ้ยอันนี้เบาเกินเหรอโอเคครับผมจะมาปรับมาสัก86แล้วกันนะครับเรียกว่าแบบเฮ้ยเอ้ย 7.1 นะครับก็คือเป็นการพูดแล้วก็เป็นการฟังแบบรอบนอกนะครับเห็นปะทุกคนเป็นบริเวณคนเห็นปะอันนี้ก็คือแบบแล้วแต่เจ้าขนาดไหนอะผมเจ้าขนาดนี้ก็ได้มันปรับได้นะครับแล้วแต่นะครับก็คือมันเนี่ยมันปรับได้เห็นไหมมันโยกได้แล้วทุกคนสามารถเอาความเสียงนะครับก็คือเสียงของไมค์แล้วก็หูฟังนะครับมันจะเอาจากขนาดไหนก็ได้นะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมันสามารถปรับได้คือผมชอบมากลูกเล่นเขาเยอะมากนะครับก็คือสามารถไปหาปรับกันได้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับสำหรับ HG11 Pro นะครับก็คือตัวกัปตัน 7.1 นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ขึ้นโปรไฟล์นี่ครับผมหน้า Facebook สำหรับแฟนเทคนะทุกสามารถเข้าไปสั่งกันได้นะครับสำหรับ HG11 นะครับโปรนะครับตัวใหม่ที่ว่าโคตรดีนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับแล้วก็มาใส่แบบเท่ๆแบบผมนะครับเป็นระบบ 7.1 โคตรเดียวอย่าลืมไปหาซื้อแล้วนะฉีกขวามาแล้วเอ้ยข้างล่างมีขี้ใต้โต๊ะใต้สะพานมีตัวนึงหลังมาตัวนึงตามต่อไปไม่น่าเป็นเจ็บนะแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่ตอนเมนพอดีแล้วหลังต่อไปมาไอวอร์ไอวอร์เจ็บมากวิโดนแล้วตายตายพี่ด้านล่าง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 พี่พี่อยู่ใต้ล่างชุบได้ป่ะพี่ชุบได้ป่ะชุบได้ถ้าทันนะแต่ไม่ทันว่ะไม่ทันไม่ทันมันมาตัวนึงต้องมีดาวยิงโดนเอาเฮ้ยเขายิงให้พี่ดาวแต่กินอ่ะอันนี้มันไม่ทันมันแต่ว่าที่ล่วงแบบเมื่อกี้แหละให้มาเข้าหัวเจ็บนั้นอ่ะเจ็บนั้นอ่ะเองเฮ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนพี่เหลือกี่ตัวข้างบนหมดเลยเหรอข้างบนหมดเลยข้างบนอุ้ยในน้ำด้านขวามีตัวนึงโอ้โหมันลอยน้ำเล่นข้างบนข้างบนนี่ตรงไหนอะพี่นี่นะแล้วไอวอลแล้วสแนปขวาวะงงวะงงใครงงใจดำบ้างทุกคนรอมันแสลมตายว่ะพี่ผมต้องขึ้นยิงข้างบนมั้ยเนี่ยไม่ต้องรอดักก็ได้มันจะไม่โดนยิงตายก่อนเหรอทำไมตาดำมันไม่ตั้งต้องโดดลงน้ำไงแชมป์บ้าแชมป์บ้าพี่แชมป์บ้าเนี่ยอยู่บน2หมดแล้วเหลือ2ตัวข้างบนเนี่ยนะพอเนี่ยเออแล้วสแนปขวาก็งงเหมือนกันมันจะลงทางไหนวะพี่ลงทางที่ผมมั้ยเนี่ย
เราต้องโดดลงน้ำอยู่แล้วไม่มีที่ลงรอยิงในน้ำก็ได้ค่ะตอนมันสตาร์ทลงได้มันยังไม่โดดมันยังไม่โดดมันอยู่ได้อ๋อ2ตัว2ตัวได้ปะได้ปะได้ปะว่าอยู่ข้างบน2ตัวเลยโอ้ดูมุมดียิงโคตรยากเลยใครจะยิงได้เนี่ยเยี่ยมเลยผมหามุมก่อนชิวอยู่ใต้เนี่ยใต้สะพานอะมันยิงไม่ได้เฮ้ยมันโดดลงมามันก็โดนผมมาดิใช่ปะเดี๋ยวแล้วมันจะสับยิงทันแป๊บนึงผมกำลังคำนวณแป๊บวิโอ้เฮ้ยเอาพี่มาคนละตีมั้ยเนี่ยตีเดียวกันหรอโอ้โอ้ตายแล้วคำนวณบอกแล้วอย่างเลื่อนโคตรมันนะโอ้ดูดิ